นี้เมื่อพร้อมเพรียงกันแล้วตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาการปฏิบัติจิตภาวนานี้ทุกท่านทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ที่มีศรัทธาตั้งใจมาปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญประโยชน์คือความสุขให้บังเกิดขึ้นในตัวของเราทุกคนการภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นหนทางที่ให้เกิดความสุขถ้าหากว่าเราปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีกำลังอุปกรณ์ของการภาวนานั้นก็จำเป็นจะต้องมีอยู่บ้างเราคิดจะเพียงภาวนาต้องการความสงบถ้าไม่มีกำลังช่วยหนุนแล้วเพียงแต่คิดใครๆก็คิดได้เพียงแต่อยากใครๆก็อยากได้แต่ที่จะได้ความสงบเป็นสมาธินั้นจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยย่อๆแล้วคือศีลสมาธิปัญญาเราตรวจเวลานี้ความสำรวมกายของเราพร้อมหรือยังเมื่อพร้อมแล้วนั่งเรียบร้อยแล้วเราเข้าใจเถิดว่าศีลของเราพร้อมแล้วตรวจวาจาของเราเวลานี้เราหยุดสนทนาปราศัยกันหยุดวิตกวิจารพุ่งสร้างไปภายนอกเรื่องภายนอกต่างๆเพราะวิตกวิจารนั้นเป็นสังขารของวาจาที่ให้เกิดวาจาออกมาเพราะตรึกก่อนนึกก่อนแล้วจึงพูดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตรึกถึงสิ่งภายนอกแปลว่าเราสํารวมในการคิดเหลืออย่างเดียวที่เราระลึกทำคำบริกรรมเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิวาจาของเราก็ถูกได้อบรมแล้วศีลของเราก็เราระลึกได้แล้วสมาธิของเราคือสติระลึกต่อเนื่องกันด้วยความเพียรพยายามที่เราตั้งใจมั่นส่วนปัญญาอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจที่เคยสดับตรับฟังมาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเราได้ยินมาด้วยดีแล้วจินตมยปัญญาเราก็ได้ตึกตรองพิจารณาวิจัยเลือกแล้วตกลงใจแล้วว่าการปฏิบัติอบรมจิตภาวนานี้เราเชื่อในจิตใจยังบริสุทธิ์ใจแน่วๆว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ให้ได้ถึงความสุขที่แท้จริงในใจของเราเชื่อมั่นแน่วแน่นี่ก็เป็นส่วนปัญญาที่เรียกว่าเป็นเครื่องตัดความกังวลใดๆสงสัยใดๆในการปฏิบัติภาวนาออกเพื่อจะได้มุ่งมั่นในการภาวนาอย่างเดียวนี่ก็เป็นส่วนปัญญาที่รอบรู้หรือรู้รอบในกองสังขารบรรดาสังขารทั้งหมดความปรุงความแต่งทั้งหมดสู้ความปรุงแต่งมรรคไม่ได้
ความปรุงแต่งมรรคจิตภาวนาเนี่ยเป็นความปรุงแต่งที่ประเสริฐถึงแม้ว่าจะเป็นยังเป็นสังขารอยู่ยังไม่ละเอียดแต่ก็เป็นเหตุให้สร้างความรู้ตัวสร้างสติสร้างความเพียรในจิตใจภายในให้บังเกิดความรู้อันแน่นหนาและมั่นคงส่วนไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจเวลานั้นหรือในปัจจุบันนั้นเราก็จะได้รู้ชัดปรากฏชัดสิ่งนี้เป็นส่วนที่ทำจิตของเราให้ตั้งมั่นให้ละความกังวลภายนอกเป็นเหตุให้เรารู้ได้สัมผัสในจิตที่สงบและวิเวกแจ้งประจักษ์ในตัวของเราเราก็ประคับประคองพยายามภาวนาอาศัยความรู้คอยเพ่งเล็งจิตให้มีความเพียรพยายามดำเนินไปด้วยดีถึงแม้ว่าเราทำซ้ำๆซักซากก็ตามเราก็ควรทำด้วยความพอใจเพราะเป็นเบื้องต้นเหมือนกับเรามีเท้าสำหรับเดินเมื่อเราต้องการเดินแล้วเราก็ใช้เท้าเดินทุกวันทุกวันทางเราก็เดินทุกวันทุกวันหรือขึ้นบันไดแล้วก็ขึ้นทุกวันลงทุกวันไม่เคยเบื่อเพราะจำเป็นจะต้องขึ้นจำเป็นจะต้องลงจำเป็นจะต้องอาศัยเท้าขึ้นชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายที่เราอาศัยความเพียรอาศัยสติระลึกธรรมบริกรรมอยู่นั่นจำเป็นเพราะเป็นการเตรียมดำเนินเพื่อเข้าสู่ความสงบและความละเอียดเพราะปกติเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วจำเป็นจะต้องใช้จิตใช้สติระลึกการระลึกงานระลึกสิ่งอื่นต่างๆเอามาใช้เวลาเอาไปใช้แล้วเราต้องการปฏิบัติเราก็ต้องกลับมาอีกดำเนินตามทางที่เราไปเหมือนกับเราเลิกจากงานแล้วจำเป็นจะกลับเข้าบ้านเมื่อเข้าบ้านก็จำเป็นจะออกไปทำงานเราจะอยู่แต่ในบ้านตลอดไปก็ไม่ปลอดภัยเพราะความหิวโหยผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทนุบำรุงมีอยู่หรือเราจะทำแต่งานทิ้งบ้านทิ้งช่องอยู่มันก็ไม่ปลอดภัยเพราะร่างกายนี่จะต้องอาศัยพักผ่อนอาศัยความสงบเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงเวลาทำงานเราก็ทำเวลาเข้ากลับบ้านพักผ่อนเราก็พักผ่อนการปฏิบัติจิตภาวนาก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาเราใช้สติใช้จิตนี่ระลึกการงานสิ่งแวดล้อมภายนอกภาระจำเป็นจะต้องทำเราก็เอามาใช้เมื่อเวลาเราเลิกใช้แล้วเราก็เตรียมเพื่อความสงบเราก็จำเป็นจะต้องสำรวมมีสติมีความระลึกทำคำบริกรรมภาวนาอยู่ตลอดแต่ถ้าหากว่าเราชำนาญทำไปทำไมไปคล่องแคล่วแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นสิ่งที่น่ารำคาญเลยกลับจะเป็นสิ่งที่ผลดีแก่การปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเพราะเหตุใดเพราะกำลังศรัทธาเลื่อมใสแต่เราได้ปฏิบัติเห็นความสงบเห็นความสุขต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอ
เราก็เป็นเครื่องตัดสินใจได้ว่าไม่มีทางอื่นอีกแล้วที่มีความสุขอันละเอียดประณีตความสุขอย่างยิ่งคือความสงบเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยจิตให้คลุกเคล้าอยู่แต่ภายนอกโดยส่วนเดียวนั่นไม่ควรแก่เราชื่อว่าชีวิตของเราไม่มีประโยชน์เลยส่วนชีวิตที่ได้อบรมจิตใจชักข้อให้ได้ความสงบประจำอยู่ทุกวันทุกวันทุกเวลานั่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราต้องการจุดนี้เราบำรุงอัตภาพร่างกายพอมีชีวิตอยู่ได้ก็เพื่อเอาความสุขในทางอบรมจิตใจของเราให้สงบนี่เองเป็นแก่นของชีวิตส่วนความสุขที่ได้จากร่างกายที่โรคไม่กำเริบนั่นมันมีชั่วคราวเราไม่ควรหวังอะไรมากนักความสุขอันเกิดขึ้นจากวัตถุที่เรียกว่าอามิสคือได้ปัจจัย4มาบำรุงร่างกายไม่อยู่ได้เราทั้งหลายก็ได้ตรวจสอบพินิจพิจารณาแล้วความสุขของร่างกายเนี่ยเป็นของนิดหน่อยชั่วคราวเท่านั้นแท้ที่จริงถ้าเราดูให้ละเอียดลึกซึ้งเอามาเปรียบเทียบกับความสงบแล้วปรากฏว่าร่างกายนี้ไม่มีความสุขเลยเพียงแต่ว่าทุกข์มันกำเริบเราก็มาแก้ไขให้มันน้อยลงให้สงบไปชั่วคราวชั่วระยะเท่านั้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีทุกข์ส่วนทุกข์นั่นคอยเผาอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาเพราะมันทุกข์โจมตลอดเวลามันกระทบกระเทือนกับสิ่งภายนอกกับเย็นร้อนอ่อนแข็งเกี่ยวแก่โรคภัยไข้เจ็บวิปริตแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวปวดนั่นเดี๋ยวปวดนี่เดี๋ยวเจ็บตรงนั่นตรงนี้ถ้าเราตรวจดูให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าจึงว่าขันธ์ 5เนี่ยเป็นภาระอันหนักเป็นทุกข์จริงๆทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายเวลาเกิดก็ทุกข์แสนทุกข์ทั้งผู้ให้กำเนิดทั้งตัวเองที่เข้าไปเกิดแต่อาศัยที่มันผ่านมาแล้วโมหะความหลงมาเห็นสิ่งอื่นที่น่าชื่นใจน่าปรารถนาอยู่ในโลกที่ตาเห็นหูได้ยินก็เลยมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ที่นั่นก็เลยมาได้อาการอารมณ์ใหม่ๆระบายทายเสไปเราก็ลืมทุกข์ที่มันผ่านไปผ่านไปถึงแม้ไม่ถูกไม่ตามมาเกิดขึ้นแต่เราก็ไปใช้ชีวิตมัวเมาหลงเพลิดเพลินเดี๋ยวนั้นผลสุดท้ายเราก็ทุกข์ที่อะไรช่วยไม่ได้ก็เมื่ออยู่ไปอยู่ไปก็ร่างกายคล่ำคล้าทรุดโทรมตาเคยผ่องใสก็มืดมัวไปหูเคยได้ยินก็หนักไปกำลังวังชาเคยคล่องแคล่วก็หายไปยิ่งจะมากไปเท่าไรก็พยุงตัวเองไม่ได้กลับเป็นเด็กอีกเสียแล้วต้องให้เขาป้อนข้าวต้องให้เขายกขึ้นต้องให้ช่วยตัวเองไม่ได้นี่กลับทุกข์ขึ้นมาเมื่อทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นเราระลึกถึงความสุขด้วยอามิสเข้าของเงินทองที่เราเคยมีด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยความยกย่องสรรเสริญลาภยศต่างๆที่บรรดามีที่ให้เกิดความสุขแต่อดีตนั้นกลับมาช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรเราไม่ได้มีแต่ทุกข์ล้วนๆสิ่งที่ช่วยเราได้มีอย่างเดียวเท่านั้นคือการอบรมจิตเข้าสมาธิถ้าจิตมีสติดีระลึกด้วยดีสำรวมดีมีปัญญา
เป็นเครื่องตัดกระแสอุปสรรคจากกิเลสที่มันขัดขวางได้ขาดเข้าถึงความสงบแม้เวทนาที่เกิดขึ้นจากขันธ์ห้าด้วยอาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ากำลังจิตพอสามารถจะตัดอันนั้นเข้าสู่ความสงบอย่างแน่วแน่ทุกข์ดับไปอย่างแน่นอนเราทั้งหลายถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิแล้วถึงเวลานั้นเราจะอยู่ได้อย่างไรมีแต่ทุกข์ครอบงำมีแต่เศร้าหมองในจิตในใจเราจะได้ที่พึ่งตรงไหนนี่แหละที่ท่านให้เราสวดอยู่เสมอว่าที่พึ่งของเราอย่างอื่นไม่มีมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจุดนี้เราจะเห็นที่พึ่งของเราไม่มีอะไรช่วยไม่ได้สักอย่างเราคนเดียวลูกหลานก็ช่วยไม่ได้สามีภรรยาก็ช่วยไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ตามไปช่วยไม่ได้มีแต่การปฏิบัติที่เราสร้างสมอบรมศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอันนี้เองที่เราสามารถทำจิตของเราให้เข้มแข็งตัดกระแสอันนั้นเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนมีความสุขไม่ต้องใครมาช่วยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราฝึกแต่เดี๋ยวนี้ถึงเวลานั้นฝึกไม่ได้เหมือนกับนักรบติดจะทิ้งชัยในสมรภูมิถึงเวลาจะรบเราจึงไปจับอาวุธไม่มีทางที่จะสู้เขาได้แล้วเขาต้องเตรียมไว้ซ่อมไว้อยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องเตรียมไว้ซ่อมไว้อยู่ตลอดเวลานักมวยที่จะชิงชัยชนะได้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่านั่งนั่งนอนนอนลุกไปแล้วไปตีมวยได้ชนะเป็นแชมป์โลกเป็นไปไม่ได้ต้องอดทนต้องเพียรต้องพยายามต้องฝึกต้องซ่อมจึงสามารถได้ชัยชนะได้รางวัลได้ชั้นใดการภาวนาเพื่อเอาชนะทุกข์ที่อยู่แวดล้อมสะกดรอยเราอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเตรียมพร้อมจะต้องระมัดระวังเราจะต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาเผลอไม่ได้แม้จะไปที่ไหนก็ตามให้มีสติกำกับระลึกรู้อันนั้นอันไหนเป็นฝ่ายไหนเพราะกิเลสทั้งหลายบางพวกเป็นจารบุรุษปลอมมาหลอกให้เราหลงมาล่อลวงให้เราถ้าเราไม่ดูให้ชัดๆแต่ลงเสียท่าให้มันนึกว่าดีนึกว่ามีความสุขนึกว่าเหมือนกับคนที่ปลอมแปลงตัวเอาคนไปขายคนนี่แหละทำท่าเป็นมิตรทำท่าจะให้ความสุขความเจริญสะดวกสบายทุกอย่างช่วยเหลือทุกอย่างพอได้ไปอยู่ในอำนาจของเขาแล้วนะเสียท่าแล้วหมดหนทางเสียเปรียบเราทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูสอนให้เรามีสติมีปัญญาอย่าให้เสียเปรียบแก่พยามารอย่าให้มารถูกหลอกลวงให้เราหลงอยู่ตลอดไปเราควรใช้สติปัญญาที่เราได้ศึกษามาดีแล้วให้เป็นตัวของตัวเองให้มีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในการที่ขาดอันนี้หลอกลวงเราเรียกรู้เท่าสังขารคือปัญญาอันนี้เองก็สังขารที่ฝ่ายที่นี่มันมาในรูปแบบหลายอย่างที่ทำให้เราหลงมีผู้เสียพลาดท่าเสียทีมากต่อมากคนที่จะหลุดพ้นมีจำนวนน้อยเพราะรู้ไม่เท่าสิ่งอันนี้เองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามตั้งจิตภาวนาสังเกตถึงแม้ว่าจะมีอุบายเล่ห์เหลี่ยมมาหลอกขนาดไหนก็ตามแต่มันก็มาไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยถ้าเรามีสติดีมีความเพียรดีมีความระลึกดีปฏิบัติด้วยความเคารพตั้งใจศึกษาสำเนียกด้วยเหตุด้วยผลหลักแห่งความจริงแล้วเราก็จะเอาชนะได้ไม่สงสัยเราก็จะได้ถึงซึ่งความสงบ
ถึงความผ่องใสถึงความสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามสังวรสติสังวรญาณสังวรแม้แต่สติและการระลึกก็ต้องสำรวมแม้แต่ความรู้ก็ให้สำรวมเพื่อให้พอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทานอกจากสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจแล้วยังมีสติสังวรยังมีญาณสังวรเพื่ออะไรก็เพื่อให้อยู่ในจุดที่เราต้องการคือสมาธิให้มันแน่วแน่ไม่ให้เผลอไม่ให้ทะเลทลายไปทางอื่นให้มันแน่วแน่ถ้าเราทำอยู่ได้อย่างนี้ติดต่อเนื่องการไปสักพักหนึ่งเป็นตะโกเครื่องเผากิเลสกิเลสทั้งหลายมันไม่ชอบให้เรามีสติชอบทำลายสติชอบทำลายความเพียรพอเราไปทำนิดหน่อยแล้วมันก็เสนอเข้ามากลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ถ้าเสนอทางกลัวเราก็ไม่กลัวทำไปด้วยกล้าหาญมันเสนอทางอ่อนทางให้สงบให้เบาแล้วก็ให้หลับให้ขี้เกียจลงไปนี่มันเล่ห์เหลี่ยมของมันมันมีหลายอย่างเรื่องมารกิเลสเรียกอันนี้วอนถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านมันก็ให้ง่วงเหงาเหานอนมันมีอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องสายกลางยึดสติอยู่ให้เสมอดำรงไว้รู้เท่าของมายาของมารเรียกว่ารู้เท่าสังขารที่มันหลอกมันฟุ้งมันหลอกให้ฟุ้งซ่านสังขารมันหลอกให้ขี้เกียจขี้คร้านอยากหลับอยากนอนมันก็สังขารเราไม่เอาอรู้เท่าทั้งสองอย่างไม่เอาเราเอาภาวนาพุทโธของเราเอาสติความระลึกเอาความรู้ตัวทำใจให้สบายเฉยไปเฉยไปผลที่สุดมารก็ดีนิวรณ์ที่ว่านี่ก็ดีมันมีอายุชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นมันหมดกำลังเหมือนกันลูกปืนที่ยิงไปแล้วมันก็ไปพุ่งไปขนาดหนึ่งถ้าหากว่าเนี่ยมันหมดกำลังมันก็ตกเองมันจะตั้งอยู่ตลอดไปไม่ได้สังขารทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนกำลังสังขารในส่วนที่เป็นมรรคเป็นผลทางกุศลในทางนี้ให้มีกำลังเหนือกว่าต้องจะเป็นสังขารก็สังขารในส่วนที่เป็นทางออกจากทุกข์เราเอาสังขารนี้ในส่วนที่มีประโยชน์ให้มีต่ออายุให้กำลังใจในทางนี้นะกว่าเราก็จะได้ชัยชนะมันก็พ่ายแพ้เราได้ถึงความสงบและความสุขแน่วแน่เที่ยงตรงถึงข่าวนั้นนะเราอัศจรรย์เมื่อเราได้ชนะแล้วมีรางวัลภายในไม่ต้องใครให้เกิดขึ้นเฉพาะในใจของเราเองได้รับรางวัลเป็นหน้าภาคภูมิใจซึ่งใครๆถ้าไม่แข็งแรงพอไม่มีไปไม่ถึงไม่ได้เพราะอย่างอื่นได้เพราะความพยายามโดยจำกัดจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วประการจำไว้ให้ดีที่ได้บรรยายมาสมควรในเวลาหยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อนที่เราปฏิบัติจิตภาวนาวันนี้เราทั้งหลายได้ทำงานทั้งวันคงจะมีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียส่วนในร่างกายอยู่บ้างแต่จิตใจคงจะไม่เหนื่อยเพราะอาศัยเราทำด้วยความศรัทธาเริ่มใสความพอใจทำด้วยกำลังใจทำด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลพออดพอทนทำความเบิกบานในจิตในใจของเราได้
เมื่อส่วนร่างกายรู้สึกว่าอ่อนเพลียเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพียงแต่อ่อนเพลียเพราะการเพราะงานยิ่งจะมีประโยชน์ถ้าเราทั้งหลายมีสติดีเราสามารถยึดยกความอ่อนเพลียนี่กำหนดเป็นบทภาวนาเพื่อให้สงบระงับดับทุกข์ได้เพราะความอ่อนเพลียความไม่สบายร่างกายต้องการพักผ่อนต้องการความสงบแทนที่เราจะนอนหลับตามธรรมดาเรามาภาวนาให้จิตใจสงบจึงจะได้ความสุขกว่าเราหลับธรรมดาเพราะการหลับธรรมดาไม่เป็นกุศลไม่เป็นบุญไม่มีในตำรับตำดาวันนอนหลับได้บุญเป็นบุญเป็นกุศลมีแต่พระพุทธเจ้าสอนจะให้หลับมากเหมือนในปัณกะปฏิปทาที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในข้อหนึ่งเรียกว่าชาคริยานุโยคให้ประกอบความเพียรสำหรับไม่เห็นแก่หลับแก่นอนมากนักหรือให้ประกอบเป็นคนตื่นอย่ามัวแต่หลับสำหรับบุคคลที่มีตื่นมากแต่ไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นด้วยสติที่ความระลึกตื่นด้วยสัมปชัญญะความรู้ตัวการตื่นอย่างนี้เราตื่นออกจากความหลับคือความหลงความมัวเมาถอนตัวออกจากความมัวเมาความหลงในความสุขด้วยอามิสด้วยวัตถุต่างๆซึ่งเป็นความสุขสลับซับซ้อนไปด้วยความรับทมไปด้วยความกระทบกระเทือนไปด้วยความแปรปรวนไม่แน่นอนความสุขชั่วครู่ชั่วคราวก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นทำให้เราจะต้องกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาส่วนความสุขในทางธรรมที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติอันเป็นตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงพาเราประพฤติปฏิบัติมาที่เราทั้งหลายได้มีศรัทธากระทำขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นทางอันเกิดความสุขอย่างมั่นคงถาวรและถูกต้องไม่ต้องมีภาระอะไรหนักหนาเพียงแต่อาศัยศรัทธาประกอบความเพียรทางใจระลึกทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกำหนดดวงตาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่มีดวงอันดีสิ่งที่ไม่ดีเราปล่อยไปรักษาใจของเราให้ดีให้สงบให้เย็นเราแต่งได้มักเป็นเครื่องแต่งท่านเรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารเครื่องปรุงเครื่องแต่งคือในทางบุญทางกุศลเพราะฉะนั้นการภาวนานี่เป็นภาวนาไม่กุศลเราแต่งได้ที่แรกเราแต่งกำหนดให้รู้ตัวจากความไม่รู้ตัวมาแต่งให้เกิดความรู้ตัวขึ้นมาจากความลึกไปข้างนอกเราก็แต่งให้จิตนั้นน้อมนึกระลึกมาภายในดูใจของเราเมื่อระลึกแล้วยังไม่สบายเราก็พยายามอย่ารังเกียจความไม่สบายอย่าไปเศร้าใจอย่าไปทุกข์ใจความไม่สบายนี่ก็เป็นธรรมอันหนึ่งเรียกว่าทุกขเวทนาธรรมาส่วนทุกข์มันก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งและเป็นของจริงด้วยไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นอริยสัจทุกขสัจ
เมื่อทุกข์เป็นของจริงทุกข์เป็นธรรมชนิดแล้วเราก็ควรจะทำความรู้จักในทุกข์นั้นตามความเป็นจริงทุกข์นี่มีเกิดขึ้นประจำขันถ้าใครเกิดมามีขันแล้วก็มีทุกข์ทุกคนไม่ใช่แต่เราตลอดถึงสัตว์ทุกประเภทมันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้เรากำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากขันแล้วเป็นเหตุให้เราได้รู้ขันและฉลาดในขันอีกแล้วเราจะได้ปัญญาจากการภาวนาอย่างนี้แหละเราจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็เพราะทุกข์มันเกิดให้เรารู้เราก็ไม่ควรรังเกียจควรจะวิจัยทุกข์ขยายออกให้เกิดความเข้าใจเมื่อมีขันแล้วก็มีทุกข์เราก็พิจารณาขันมีรูปเป็นต้นรูปเมื่อเราเพ่งต่อไปอีกเพ่งเล็งดูแลเป็นธาตุสี่หรือเราจะดูแบบที่เราสวดเจริญกรรมฐานภาวนาทุกวันทุกวันกายกตาสติภาวนานี่ที่เอาภาวนาเข้ามาก็เพื่อให้เรานำมาภาวนาการภาวนาก็คือการเจริญหรือการระลึกสอดส่องมองดูรูปขันมีผมมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อที่เราสวดไปแล้วก็ตรวจดูอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นภาวนาใหม่กุศลแต่จิตของเราดูสิ่งเหล่านี้รู้ความจริงแล้วเห็นทุกข์ชัดเท่าไหร่จิตใจยิ่งมีความผ่องใสมีความสงบไม่ใช่เราเห็นทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายที่เรียกว่าชาติชราพยาธิมรณะเป็นทุกข์บางคนเข้าใจผิดไม่อยากพิจารณากลัวจะทุกข์กลัวไม่สบายกลัวจะเห็นเข้าใจผิดถ้าเราพิจารณาด้วยสติด้วยความเพียรด้วยสมาธิภาวนายิ่งเห็นชัดเท่าไรยิ่งได้ความสุขยิ่งได้ปัญญาทำให้จิตของเราฉลาดจึงว่าหนทางออกจากทุกข์ขันธ์พิจารณาเรียกว่ามรรคเรายิ่งเห็นอริยสัจธรรมเกิดขึ้นมีอยู่ในตัวของเราแจ้งชัดเพราะฉะนั้นเราตรวจดูตั้งสติตรวจดูสอดส่องกำหนดถ้าเราเห็นชัดในส่วนใดส่วนหนึ่งในอาการ32บางครั้งเราเห็นแต่กระดูกระหว่างต่อการกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ก็เห็นเนื้อเห็นเลือดเห็นนี่ปรากฏขึ้นในจิตแต่ละครั้งรู้สึกว่าจิตใจของเรามีความสดชื่นแจ่มใสผ่องใสในจิตในใจมีความเอิบอิ่มมีความสุขเพราะจิตสงบมันจึงรู้จึงเห็นเพราะจิตเป็นสมาธิธรรมดามันไม่เห็นมันไม่ปรากฏเพราะจิตปล่อยวางจากสัญญาอารมณ์อดีตมาอยู่ในปัจจุบันตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวไม่เผลอละผลที่สุดความเบาเนื้อเบาตัวเบากายปรากฏมีความสุขวิเวกตามกันดับความเหน็ดเหนื่อยจากการงานที่เรากระทำก็หมดไปหายไปจืดจางไปคลายไปพระท่านเดินธุดงค์ท่านฉันมือเดียวทั้งถือบริขารอาศัยแบกอาศัยไปตลอดทางท่านก็ไม่มีอาหารการบริโภคเพื่อบำบัดในเวลาอื่นท่านอยู่ได้อย่างไรก็อยู่ได้โดยการอบรมจิตให้เป็นสมาธิความสงบนี่เอง
ถ้าจิตเข้าไปสงบได้เมื่อไรความเล็ดเหนื่อยหายทันทีเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากให้จิตใจของเราให้ได้ความสงบให้มากมากปล่อยวางอารมณ์ให้มากทำใจของเราให้ดีมากเราได้กำไรชีวิตจากการฟังธรรมอาจารย์ยันตระทั้ง2ชั่วโมงก็ยังผ่านไปผ่านไปด้วยดีถ้าเราปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นเองก็ยิ่งจะเพิ่มพูนบุญกุศลเพิ่มพูนกำลังในทางจิตใจไม่ให้ย่อท้อไม่อ่อนแอแข็งแกร่งอะไรขัดขวางต่อการบุญการกุศลสามารถตัดได้ค่ะเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องตัดแหลมคมทันว่าอะไรกีดขวางขัดข้องตัดขาดได้หมดทำจิตใจของให้เบิกของเรา